รถกระบะเรียงรายแมสเซนเจอร์มอเตอร์ไซค์ขวัญใจคนใช้แรงงานนี่ไงบลักกักให้เยอะมื้อเดียวอิ่มถึงเย็นไม่เยอะไม่อร่อยไม่ดีไม่อยู่มา16ปีอิ่มแน่วันนี้อร่อยร้อยเดียวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas เฮ้ยขอบุกครัวเพื่อเจอตัวจริงหน่อยสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเปิดคลิปไปเนี่ยเปิดมากี่ปีฮะร้านนี้16ปีแล้วครับ16ปีบางทีเนี่ยเราคิดถึงบะหมี่จับกลางเราจะมานึกถึงเยาวราชแต่ไม่คิดว่าพี่เปิดตรงนี้มา16ปีแล้วเหรอที่อื่นอีกนะครับเคยเปิดที่อื่นมาแล้วอ๋อเคยเปิดที่ไหนที่แรกที่แรกเคยเปิดแถวกาญจนาจนวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมแต่สิริรวมเนี่ยคือทั้งหมด16ปีแล้วครับผมโดยประมาณที่นี่16พี่ถามคำเดียวทำไมขายถูกผมเป็นแพสเซนเจอร์มาก่อนผมก็หาของถูกกินก็หาของถูกของดีกินก็ผมก็อยากเอาอกเขาใส่อกผมเองว่าอยากได้เยอะๆนะของกินที่ถูกก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าถูกจะกินไม่ได้คือถูกแต่อร่อยด้วยครับผมอันนี้เข้าใจหัวอกเลยเพราะผมไปถ่ายร้านถูกๆมาเนี่ยเยอะนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นขับแท็กซี่แพสเซนเจอร์รถกระบะส่งของคนเหล่านี้รายได้ไม่เยอะคุณผู้ชมชามนึงเท่าไหร่ฮะ45บาท45บาทพี่ให้กี่ก้อน3ก้อน3ก้อนเลยเหรอแล้วละ50 4ก้อนโอ้โหคุณผู้ชม50บาท4ก้อนที่ร้านขายอะไรบ้างอ่ะก็มีขายบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดแล้วก็มีเกี๊ยวทอดราคาเริ่มต้นคือ45ครับผม3ก้อนเหรอ3ก้อนถ้า50 4ก้อน4ก้อนข้าวหมูทอดล่ะ50บาท50บาทโอ้โห50บาทนี่คือค่าปกติเราตักเท่านี้อยู่แล้วโดยปริมาณหมูที่ว่าไม่ใช่ให้หมูน้อยบางคนจะขายแบบว่าเติมข้าวได้แต่ให้หมูนิดเดียวผมให้หมูเยอะแต่เด็กทั่วไปส่งของนะขอข้าวเยอะๆก็เพิ่มข้าวอีกเพิ่มข้าวอีกของทุกอย่างในร้านทำเองนะทุกอย่างครับหมูแดงทุกอย่างทำเองหมดหมูแดงน่ากินมากทำเองหมดทุกอย่างหมดแล้วบะหมี่อ่ะบะหมี่ที่สั่งให้ญาติทำตั้งหากคือเราใส่ไข่เยอะเป็นหมี่สดวันต่อวันอ๋อเป็นวันต่อวันครับผมมีไข่วันต่อวันเราไม่ได้เอาหมี่ตลาดใช่นี่เป็นบะหมี่ไข่ด้วยครับผมบะหมี่ไข่โอ้คุณผู้ชมนี่บะหมี่อย่างดีนะก็เหมือนทำครั้งแรกเนี้ยบอกญาติจะขายเท่านี้ญาติบอกเฮ้ยมึงคิดดีๆนะปกติจะขายก้อนนึงหมู 4-5 ชิ้น 6 ชิ้นแต่มึงมาทำแบบนี้มึงจะได้อะไรผมก็บอกลองดูผมดูแววตาพี่อะเวลาพี่พูดถึงอดีตพี่รู้สึกแบบว่าเราเหนื่อยเนาะเราได้เงินเราได้เงินน้อยเราก็ต้องดิ้นรนตอนนี้เรามาทำเราก็เห็นอกคนเนี่ยขับรถส่งของรู้เลยคนจนมาก่อนเนาะจะรู้ว่าคนจนเนาะครับค่าแรงนิดนึงตรงนี้ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดูแลตัวเองด้วยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมาถ้ามันมีร้านแบบนี้มันยังช่วยได้เนาะประยุกต์กันได้ช่วยกันไปสายลมยังโบยพัดมาวันนี้น้ำตาอาจจะยังไหลปล่อยให้ไหลหลั่งจนเหือดแห้งไปรอให้หัวใจกลับแรงเช่นเดิมในหนึ่งนะเราก็ขายของได้กำไรไม่เยอะแต่อีกในนึงก็คือเราได้ช่วยคนจนเนาะใช่ช่วยกันไปคนจนนี่แบบว่าช่วยกันไปครับผมพกตังมาร้อยเดียวนี่แบบผมนี่บะหมี่50 4ก้อนข้าวหมูทอด50กติกาเราไม่รวมเครื่องดื่มไม่รวมค่าจอดรถไม่รวมตรงนั้นอร่อยได้ในร้อยเดียวอ่ะพี่2อย่างเลยอย่างละ50แล้วขอบคุณพี่เล็กมากครับผมที่ทำร้านแบบนี้ให้คนได้มากินกันแบบว่าอิ่มท้องมีแรงมีพลังสู้ชีวิตต่อไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวขอบคุณมากครับชิมกันเลยอร่อยร้อยเดียวใครนะที่กินเยอะกินจุแนะนำร้านนี้เลยนะฮะจะคุ้มค่าเงินของคุณมากแล้วก็จะเหลือตังค์ด้วยนี่ฮะจานนี้50บาทแต่ก็จะเอาข้าวเยอะบอกเขาได้นะนี่ปกติแบบนี้มีไข่มาตูมด้วยเห็นไหมแล้วก็มีหมูทอดมาแล้วก็มีกรอบๆนะเทมปุระหมูทอดอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าไฮไลท์คือตัวนี้ฮะบะหมี่จับกัง50บาท4ก้อนนี่เท่ากับผมสั่งมาเนี่ย2จานนี้100พอดีไม่เกิน100นะตามกติกาเลยโอ้โหโคตรเยอะใช้คำนี้เลยเยอะมากนี่ข้างล่างอีกนะว้าวโอ้โห
จามเดียวอิ่มอ่ะโอ้โหแล้วหมูแดงเขานะก็ดูดีมากดูดิหมูแดงเขาโอเคเลยนะจะไม่ใช่แบบหมูต้มใส่สีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นหมูแดงเลยโอ้นี่คุณผู้ชมผมขี้ไปดูนะนี่50บาทนะดูดิเฮ้ยโอ้ my god เอาชิมเลยนะมาเอาแบบว่ายังไม่ต้องปรุงเลยเอาจริงนะพูดแบบไม่อวยเลยอร่อยไม่ต้องปรุงยังอร่อยเลยตัวบะหมี่เนี่ยมันหอมมันนวลมันนุ่มแล้วก็มีรสชาติในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดคุณจะปรุงเป็นรสตัวเองก็ตามใจขอบอกคุณผู้ชมโคตรดีอันนี้ขอลองหมูทอดหน่อยมาดูตัวหมูก่อนเป็นไงทอดนะหมูทอดปกติเลยรสชาติกลางๆไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดไปกลางๆกำลังดีผมว่าเขาแน่จะทำให้คุณเติมน้ำจิ้มอ่ะจิ้มเขาก็มีนี่ที่แบบเป็นพริกน้ำปลาเนี่แล้วก็มีอีกแบบนึงเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วนี่แบบนี้แต่ผมลองพริกน้ำปลาก่อนทำเนี้ยมันต้องมาใส่ไข่ต้มเหมือนจะเวิร์กแบบนี้อะไรเงี้ยสลับบึ๊บไปเลยนี่มาลองแบบน้ำจิ้มแจ่วบ้างนี่ฮะจิ้มแจ่วลาดเลยเขาบอกทุกอย่างในร้านนี้ทำเองหมดนะฮะต้องทำเองอ่ะถ้าไปรับเขามานะคงจะยากแล้วก็ได้กำไรแทบไม่มีผมว่าน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยคุณจะชอบเลยมันออกหวานนำเผ็ดตามไม่เค็มเข้ากับหมูทอดรสชาติกลางๆเดี๋ยวไปติดสติ๊กเกอร์ให้เขาหน่อยแล้วก็วันนี้ร้านแบบนี้นะครับสีวนจนหิวคลิปอร่อยร้อยเดียวสนับสนุนด้วยเวอร์แก๊สยินดีสนับสนุนเดี๋ยวจะเอาถังแก๊สมอบให้พี่เล็กเอาไว้ใช้เอาไว้ลวกบะหมี่เอาไว้ทอดหมูอะไรมอบไปเลย1ถังบอกเลยครับใครที่ตัวใหญ่นะฮะกินจุนะฮะต้องการปริมาณเยอะมาร้านนี้ได้เลยนะครับพี่เล็กบะหมี่จับกังนะครับรับรองว่าคุณอิ่มแน่ร้านดีๆแบบนี้เวิร์กแก๊สยินดีสนับสนุนนะครับย้ำอีกทีร้านอยู่ไหนพี่ถนนเอกชัยครับใกล้วัดโพแจ้เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผม8โมงเช้าถึง3โมงเย็นครับแวะมาได้เลยคุณผู้ชมรับรองอิ่มแน่นอนมีตังร้อยเดียวคุณอิ่มพุงตึงอย่างแน่นอนวันนี้นะครับเวิร์กแก๊สก็มีแก๊สบรรจุ8กิโลกรัมผลิตจากเลก้าผ่านมาตรฐานมอกนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับไม่มีตุ๊กตาน้องเติมสุขใส่ทิชชู่บริการลูกค้ารวมถึงผ้ากันเปื้อนมอบให้พี่เล็กไปด้วยขอบคุณที่ทำร้านดีๆแบบนี้เพื่อคนทั่วไปแล้วก็เพื่อคนจนจะได้มีที่ฝากท้องอิ่มท้องขอบคุณมากๆนะครับครับต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร์เอ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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 เอ้าแชร์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 